สวัสดีครับผมปุณธรตลอดสุรายการ F6 ปุณธรวันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดลเครื่องบินของนกแอร์นะครับ Boeing 737-800 นะครับ Registration หรือแปลเป็นไทยว่าทะเบียน HHDBT นะครับผมสเกล1:400นะครับเป็นนกแอร์ที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมเป็นนกแอร์ลำสีส้มๆนะครับผมอย่างที่เห็นในรูปนะก็จะเป็นนกแอร์สีส้มๆก็ประมาณนี้เนาะ HHDBT เป็นนกแอร์ก็ลำใหม่ๆแต่ไม่เชิงใหม่แบบก็สวยอะแต่มันก็ไม่ใช่ลำใหม่หรอกก็กล่องเนี้ยสวยมากเลยไม่พูดถ้าคอมเพลนครับผมก็จะมารีวิวข้างล่างกล่องนี้เลยข้างล่างกล่องนี้ครับมีก็อะไรอะราคา1,520ว่าได้ซื้อมานานแล้วมาซื้อมาสัก2ปีที่แล้วมั้งครับเนี่ยนี่ซื้อมานานแล้วเนี่ย Boeing 737-800ตรงที่เป็นสีเหลืองแล้วก็มีรูปเครื่องบินโลโก้ฟินิกส์ก็โดนทับอยู่ไม่เป็นไรหรอกก็ The Heart of Aviation นะครับผมมันก็จะบอกอะไรของมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ถ้าซื้อมาก็ไปอ่านกันเองก็ได้นะก็มีโลโก้มันแล้วก็มีลายของเครื่องบินนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นคำเตือนนะครับแต่ความจริงเขาบอกว่าห้ามต่ำกว่า14ปีเล่นแต่ถ้าใครเล่นแบบเรามาระวังเขาก็เล่นได้นะก็มีโลโก้ฟินิกตรงนี้ก็เป็นแบบเบสิกเลยก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยตรงกล่องที่มันเป็นด้านขวาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบโลโก้ของมันแล้วก็มี registration แล้วก็มีโลโก้ฟินิกนะครับแบบนี้เลยไฮไลท์ของมันก็คือนี่เลยครับ Limited Edition นะครับผมก็ของ Limited ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับผมก็เป็นโลโก้ปากนกแอร์นกแอร์ Registration HHDBT อยู่ตรงนี้นะครับผมก็รหัสสินค้า11302นะครับก็มีโลโก้ Boeing แล้วก็อะไร product อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีเครื่องหมายประยุกต์มาใช้อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับบางคนอาจจะแบบคือแบบบางคนก็ซื้อมาแล้วก็จะเอาเฉพาะเครื่องบินเอากล่องทิ้งไปเลยแต่ผมไม่นะครับผมเอากล่องมาโชว์นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะก็เนี่ยครับกล่องที่ผมสะสมมาก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็มีลำเล็กลำใหญ่ในแนวนี้นะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างอะก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็กล่องอันนี้ก็สวยนะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะมารีวิวเครื่องบินเลยนะครับผมเดี๋ยวอุ้ยเอากล่องไปโชว์ตรงนี้แล้วก็เครื่องบินมาวางตรงนี้นี่ครับนกแอร์ถามว่าทำไมสนามบินมันแปลกๆเพราะผมทำเองเนี่ยแหละครับผมทำไม่เก่งแต่มันก็คล้ายๆไม่เป็นไรหรอกไม่กลัวกันเนาะก็นี่คือหน้าตามันนะครับนี่ครับก็เป็นอย่างนี้อ่ะสูงไปต้องคงสูงไปอย่าต่ำๆไปนี่ครับนกแอร์ชื่อมันเรียกว่าเดี๋ยวผมจะซูมชื่อภาษาอังกฤษนกบุตรนัมเพชนะครับนี่ก็ประมาณนี้ปากมันก็เป็นปากนกแอร์มันก็เป็นอย่างนี้ครับผมเคยรีวิวนกแอร์2อันเป็นที่เป็นที่โมเดลเครื่องบินนกแอร์นี่คนดูเยอะมากเลยนะครับสำหรับช่องผมนะสำหรับช่องผมก็มีคนดูเยอะมากสำหรับคลิปของโมเดลนกแอร์โมเดลอย่างอื่นพวกเครื่องบินอย่างอื่นสายการบินเขาก็ไม่ค่อยดูเยอะเท่าโมเดลนกแอร์ไม่รู้เป็นไรนะนี่ครับนกแอร์เริ่มนกแอร์ดอทคอมโทน38โอ้ยก็เอนจินดิEngine. โอ้ยไม่ซูม Engine เอ้ยไม่โฟกัส Engine เลย Engine ก็คืออะไรก็คือไอคอนของมันนั่นแหละ
โอ้ยมันมั่วนี่เอนจินมันครับมันก็มานานเนี่ยก็ละเอียดดีอยู่นะครับผมก็ละเอียดดีต่อมาคือตรงบริเวณเนี่ยก็เนี่ยครับมันเป็นลายของเป็นลายแบบเนี่ยมันก็จะมีประมาณหลายลำอยู่ก็มีทั้งหลายสีเลยถ้าที่เป็นลายแบบแนวๆแบบเนี้ยครับต่อมาก็คือตรงส่วนที่มันยื่นออกมาตรงเนี้ยครับเป็นส่วนที่มันยืดออกมาจากปลายปีกมันอะได้เนาะโอเคส่วนที่มันยืดออกมาจากปลายปีกมันเป็นส่วนอะไรก็ไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมก็หน้าต่างมันก็เยอะอยู่นะมันก็รายละเอียดดีอยู่นี่ส่วนปีกของมันถามว่าลำเล็กไหมเล็กครับนี่มือผมนี่เล็กมากใครก็บางคนก็อาจจะรู้แล้วนะว่ามันเล็กอ่ะเพราะว่าร้านนี้ผมไปซื้อประจำนี่ร้านคือแบบโมเดลนี่ละเอียดแต่เล็กแต่ละเอียดอยู่นะนี่ครับนี่โมเดลมันก็สวยนะลายหางนี่อย่างชอบเลยมันสวยนิ่มเป็นลายแบบสวยอ่ะชอบมากลายสวยๆก็ดูตรงนี้ก็ดูตรงหน้ามันบ้างหน้ามันมองไม่สูงด้วยนี่หน้ามันก็ประมาณเนี้ยรีวิวซะละเอียดเลยช่องอื่นเขาไม่ได้รีวิวอะไรสักขนาดนี้โอ้เมื่อกี้กล้องตกนี่ก็เป็นส่วนตรงข้างนี้เป็นภาษาไทยทุกคนรู้อยู่แล้วอะไม่ต้องบอกก็รู้มันเขียนว่านกบุตรน้ำเพชรก็ล้อมันก็ประมาณเนี้ยล้อก็หมุนได้แต่มันจะไม่ลื่นอะมันจะฝืดๆหน่อยก็แหลกมั้งก็เนี่ยภาษาไทย www.control 318 โลโก้นกแอร์ก็เหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะเนี่ยแบบเหมือนเป๊ะยกเว้นภาษาไทยไม่เหมือนนี่มันจะมีเขียนว่า Boeing 737-800 ลิบๆนะเห็นเปล่าไม่รู้เนี่ยที่มันเป็นสีส้มๆอย่างเงี้ยมันก็เขียนว่า Boeing 737-800 แต่ไม่เห็นหรอกโอเคลายนี้ยังชอบเลยแบบเป็นลายที่โคตรสวยนะครับนี่ลายหางมันสวยมากข้างหลังก็ประมาณนี้ครับปีกก็ไม่รู้ว่ากว้างไหมนะสำหรับรุ่นนี้นี่ปีกใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่มาดูส่วนของข้างล่างข้างล่างมันก็ประมาณนี้แหละโอ้ยรีวิวแบบละเอียดเลยนี่ข้างล่างมันประมาณนี้นะให้ดูแบบเห็นเลยเห็นเต็มๆคนอื่นเขาไม่ละเอียดขนาดนี้หรอกเชื่อผมของผมเนี่ยแบบรีวิวละเอียดจัดประหลาดบอกเองบอกเลยละเอียดมากนี่มันก็เล็กนะสำหรับผมมันคือเล็กเลยอ่ะนี่มันเล็กอ่ะเล็กแต่ว่ารายละเอียดดีมากเลยนะมันจิ๋วดีมันแบบจิ๋วแบบเจ๋งอ่ะจิ๋วแบบเก๋ๆน่ารักครับก็คงจะมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวคลิปจะนานไปก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆจาก F6 ปุ่นนะครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบาย